ินสีเขียวกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาไปจนถึงเนินเขาที่กลางทุ่งคนหนุ่มใช้มีดกรีดดอกฟินน้ำยางไหลออกมาอ้อยอิ่งจับตัวแข็งเกษตรกรจะบากฟินให้เป็นแผลแบบนี้และค่อยทยอยเก็บยางที่แห้งแล้วในวันถัดมายางฝิ่นมีรสขมกลิ่นเหม็นเขียวเมื่อสัมผัสกับอากาศสีของยางจะคล้ำลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมูไฮยูดีนเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นนำผลผลิตออกมาให้ดูยางเหล่านี้เต็มไปด้วยสารแอลคาลอยด์ที่เมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วจะทำให้เกิดอาการมึนเมากดประสาทกล้ามเนื้อคลายตัวฝิ่นจึงเป็นสารตั้งต้นสำคัญในการผลิตเฮโรอีนที่จังหวัดนันกาฮาทางตะวันออกของอัฟกานิสถานมีภูมิอากาศเหมาะสมในการปลูกฝิ่นและอันที่จริงไม่ใช่แค่นันกาฮาหากคือทั้งประเทศเพราะ80%ของผลผลิตฝิ่นทั้งโลกมาจากที่นี่อัฟกานิสถานปี2020หรือปีที่ผ่านมาคนหนุ่มลงแรงกรีดฝิ่นมากเป็นพิเศษเพราะวิกฤตโควิด-19 ส่งผลให้หลายธุรกิจปิดตัวโรงเรียนปิดเรียนฝิ่นจึงกลายมาเป็นรายได้เดียวพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตฝิ่นมากที่สุดในโลกถูกเรียกว่าพระจันทร์เสี้ยวจากรูปร่างของ3ประเทศที่เรียงต่อกันได้แก่ปากีสถานอัฟกานิสถานและอิหร่านขณะเดียวกันบริเวณนี้ยังเป็นพื้นที่ที่มีจำนวนผู้ใช้เฮโรอีนมากที่สุดด้วยมีความพยายามกำจัดพืชมรณะนี้แต่เป็นงานที่ยากเย็นเมื่อฝิ่นผูกโยงกับสงครามความขัดแย้งและความยากจนสำหรับเกษตรกรชาวอัฟกันฝิ่นน่าสนใจตรงที่มีคุณสมบัติทนต่อสภาพอากาศทั้งยังให้ราคาผลผลิตสูงกว่าพืชอื่นๆแต่หากจะทำไร่แบบนี้พวกเขาต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากกลุ่มติดอาวุธกลุ่มใหญ่ที่สุดคือตาลิบันมีอิทธิพลในหลายพื้นที่ของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลชาวบ้านจ่ายเงินตาลิบันและกลุ่มติดอาวุธอื่นให้คอยคุ้มครองไร่ฝิ่นและบางครั้งก็เป็นตำรวจหรือทหารที่คอร์รัปชันรับหน้าที่นั้นฝิ่นจึงเสมือนหม้อข้าวหลักของใครหลายคนทั้งยังขยายเบ่งบานมากขึ้นเมื่ออัฟกานิสถานเผชิญโควิดโรคระบาดที่กระทบต่อปากท้องผู้คนไปอีกทอดและวันนี้ไร่ฝิ่นที่กระจัดกระจายทั่วประเทศอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่าเดิมเมื่อตาลิบันผงาดขึ้นสู่อำนาจหลังกระบวนการถอนทหารสหรัฐเริ่มขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาตาลิบันก็รุกคืบยึดเมืองต่างๆจนมาถึงกรุงคาบูเมืองหลวงและล่าสุดตาลิบันกำลังเตรียมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ที่ย้อนแย้งก็คือในอดีตตาลิบันเคยปราบปรามฝิ่นมาก่อนแต่กลับต้องพึ่งพามันหลังสูญเสียอำนาจช่วงปี1996ถึง2001อัฟกานิสถานอยู่ภายใต้กฎศาสนาแบบสุดขั้วหนึ่งในสิ่งต้องห้ามคือยาเสพติดตาลิบันซึ่งเป็นผู้ปกครองประเทศประกาศห้ามเพาะปลูกและผลิตสินค้าจากฝิ่นบทลงโทษรุนแรงส่งผลให้ปริมาณฝิ่นลดลงถึง90%แต่การปลูกฝิ่นก็ชะงักงันอยู่ได้ไม่นานเหตุวินาศกรรมอาคาร World Trade Center เมื่อวันที่11กันยายน2001ส่งผลให้สหรัฐเปิดสงครามก่อการร้ายในอัฟกานิสถานตาลิบันที่มีสายสัมพันธ์กับกลุ่มอัลกออิดะถูกโค่นลงจากอำนาจจากผู้ปกครองสู่สถานะกลุ่มติดอาวุธตาลิบันไม่ยอมแพ้และหันเข้าหาฝิ่นโดยใช้พืชนี้เป็นแหล่งทำเงินในการต่อสู้ช่วงชิงอำนาจคืนในพื้นที่ใต้อิทธิพลของตาลิบันชาวบ้านกล้าปลูกฝิ่นเมื่อมีตาลิบันคุ้มครองมากกว่านั้นยังช่วยพ่อค้ายาเสพติดดูแลเส้นทางลำเลียงและโจมตีตำรวจรายได้จากธุรกิจค้ายาเสพติดช่วยทำให้พวกเขามีทุนในการซื้อหาอาวุธและยังก่อความไม่สงบในประเทศโดยคาดกันว่าตาลิบันมีรายได้จากฝิ่นมากถึงปีละ150ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 5,000 ล้านบาทว่าที่ลาติกิมาดาริมลานิมุตัยดะมิลาจอตัยดมิคนาคิฟิลันมีมุดิริยาติกาชากตราฟิกมาวาดมะคาดิราตคิชตะวะตันซิมคิชตะคุดริอาฟาลิตาลิบาบาดิชตะคาลักดะยาซาดิยามัจบูริชจังตะซิบาเกคิพินซาร์ปิบิดะคิยาปะตาริอาคิตาริอาคิมาสลิบัซกัร
ما وارو داش دی ماس روز گوز دی گټی چې دی والا کې بڅوکړي یا کچاک بر وړي یا خارج ته چې وړي اخلې ที่ผ่านมาสหรัฐและนานาชาติพยายามปราบปรามปัญหายาเสพติดนโยบายไม้แข็งอย่างการสังหารขบวนการค้ายาเสพติดถูกนำมาใช้ไร่ฟินถูกทหารสหรัฐบุกทำลายรวมไปถึงยังใช้นโยบายไม้อ่อนอย่างการมอบทางเลือกใหม่ๆให้กับชาวบ้านขนทับทิมสีแดงลูกอวบถูกเก็บลงมาจากต้นเกษตรกรคัดขนาดแยกเป็นกองๆ ก่อนบรรจุใส่ลังไปขายทับทิมลูกใหญ่ขนาดนี้พบได้ที่เดียวในจังหวัดกันดาฮาทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานนี่คือส่วนหนึ่งของโครงการที่รัฐบาลอัฟกานร่วมกับสหรัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติดช่วงปี2002ถึง2017สหรัฐใช้เงินมากถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 265,000 ล้านบาทในการขจัดฝิ่นโครงการนี้คือหนึ่งในนั้นแต่ใช่ว่าโมเดลนี้จะใช้ได้กับทุกพื้นที่ในอัฟกานิสถานและนี่คือเหตุผลที่ฝิ่นยังคงตั้งตระหง่านเพราะอัฟกานิสถานคือประเทศแห้งแล้งที่มีพื้นที่เพาะปลูกเพียงร้อยละ12ในขณะที่ประชาชนชาวอัฟกันกว่าร้อยละ70พึ่งพาชีวิตด้วยอาชีพเกษตรกรความย้อนแย้งนี้ส่งผลให้หนทางขจัดฝิ่นเต็มไปด้วยความยากลำบากในหลายพื้นที่ที่มีเพียงฝิ่นที่ทนต่อสภาพอากาศและเติบโตได้ดีการบีบบังคับให้ชาวบ้านเลิกปลูกฝิ่นไม่ต่างจากการแขวนอนาคตพวกเขาไว้กับความเสี่ยงหากสภาพอากาศไม่เป็นใจผลผลิตไม่เป็นไปตามคาดเกษตรกรมีแนวโน้มที่จะกลับไปปลูกฝิ่นเช่นเดิมปัญหานี้แก้ไม่ได้ถาวรตราบใดที่รัฐบาลยังไม่อาจแก้ไขปัญหาความยากจนในประเทศได้และฝิ่นอาจยิ่งเย้ายวนชวนปลูกมากกว่าเดิมเมื่ออัฟกานิสถานกำลังจะมีรัฐบาลใหม่เป็นตาลิบันนี่คืออีกภาพที่สะท้อนความล้มเหลวของนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐในอัฟกานิสถานเมื่อพวกเขาพ่ายแพ้ในสงครามการต่อสู้กับตาลิบันและพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นรายงานจากสหประชาชาติปี2020ไร่ฝิ่นในอัฟกานิสถานเพิ่มขึ้นร้อยละ37จากหลายปัจจัยตั้งแต่ความไม่สงบทางการเมืองความยากจนไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพืชชนิดนี้ยึดโยงกับหลายปัญหามากเกินไปจนยากจะกำจัดทั้งชาวบ้านและกลุ่มติดอาวุธล้วนพึ่งพามันไม่ทางใดก็ทางหนึ่งดอกฝิ่นยังคงแข่งกันเบ่งบานอวดโฉมตราบใดที่อัฟกานิสถานยังคงยากจนและวุ่นวาย